สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ MBT News ภาคเช้านะคะวันนี้เจอกันในวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2567ค่ะเช้านี้อยู่กับคุณบุ๊กวรพัฒน์พัทยากุลและดิฉันอุบิ๊บจินตนาทิพยรัตน์กุลค่ะครับแล้วก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่พูดคุยในไลฟ์ MBT 2 HD ด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับเราได้หลังจากเมื่อวานนี้ตอนเช้าไม่ได้ไลฟ์ไปเนื่องจากโดนยึด แล้วก็กู้กลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเป็นอะไรไม่รู้ีปอีกเป็น<ะ>ช่วงของวารลูกาวินาหรือยังไงทั้งติ๊ก ตอกทั้ง Facebook ทั้ง Instagram ล่มหมดเลยแล้วก็บวกกับ n b t ของเราก็โดนยึดไปด้วยมีหลายหน่วยงานของภาครัฐนะคะที่โดนมือดีโจรกรรมแฮ็กไปอย่างของเพจของพระพุทธศาสนานะ,ะก็โดนเหมือนกันแล้วก็ใช้เวลา3ชั่วโมงในการกู้คืนกลับมามส่วน l i ฟ e n อ t 2 h d ของเรานะคะคือโดนไปช่วงประมาณสักสองทุง่มเย็นๆครับแต่ว่าช่วงก่อนนั้นะช่วงเย็นๆ แอดมินบอกว่ารู้สึกว่ามีแอดมินหน้าแปลกเข้ามาแล้วหลังจากนั้นก็ดีดแอดมินทุกคนออกนะคะแล้วก็โดนยึดไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้ การเชื่อเหลือจากกระทรวงดีนะคะคที่สามารถกู้คืนกลับมาได้ตอนนี้สามารถไลฟ์สดได้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมแฟนรายการข่าวเช้าก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วกลับมาแล้วอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เรานะครับอยู่ด้วยกันตลอดตลอด,ตลอดทั้งรายการเช้าวันนี้นะครับค่ะเรื่องของสภาพอากาศก,าก็ยังคงต้องตามกันต่อนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศร้อนจัดคุณผู้ชมแฟนรายการข่าวเช้าต้องดูแลสุขภาพค่ะเพราะว่าอุณหภูมิจริงมันอาจจะอยู่ประมาณสัก 40องศาแต่ว่าดัชนีความร้อนหรือว่าอากาศที่ร่างกายเราสัมผัสได้รู้สึกได้เนี่ยบางพื้นที่มันทะลุไป50เลยนะคะออบางคนเลือกที่จะไม่กลับบ้านนะฮะ,ะไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าอยู่ห้างอยู่ที่ทํางานก่อนอเพื่อที่จะแบบประหยัดค่าไฟของตัวเองเพราะว่าร้อนจริงๆนะฮะตอนนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพให้ดีร้อนที่เราบอกไม่ได้เตือนแค่ให้โอ้หาที่เย็นๆอยู่นะฮะ,ะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นการช็อกหมดสติทีสโตรกเนี่ยต้องระวังให้ดีครับ แล้วที่สําคัญนะคะเรื่องของอากาศร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติแล้วส่วนหนึ่งมันก็จะเกิดจากฝีมือมนุษย์นั่นแหละนี่คะที่ทําให้ภาวะโลกมันร้อนขึ้นหลายหน่วยงานก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาถ้าหากว่าเราร่วมไม้ร่วมมือกันหวังว่าอีก5ปีข้างหน้า อากาศจะดีขึ้นออุณหภูมิจะเย็นลงเพราะว่าอีก5ปีข้างนหน้าเรามีข่าวดีค่ะคุณผู้ชมเป็นข่าวดีระดับโลกเลยนะคะโโเพราะว่าเพิ่งประกาศมาเมื่อวานสดสดร้อนร้อนโคราชคว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก2029โคราชเอ็กซโประหว่างวันที่1ิ พฤศจิกายนช่วงเย็นๆนะะปี2572แล้วก็จัดต่อเนื่องถึงวันที่28กุมภาพันธ์2573นะคะกำหนดการออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นข่าวดีของประเทศไทยเราเคยจัดมาแล้วครั้งหนึ่งจำกันได้ไหมที่เชียงใหม่นะคะในปี2549ตอนนั้นเราได้รับรางวัลด้วยสำหรับครั้งนี้ เป็นข่าวดีจากที่ประชุมประจำปี2567สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศที่มีการประชุมกันที่กรุงโดฮารัฐกาตาประกาศให้สิทธิ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการผักกรรมพืชสวนโลกโคราชเอ็กโป2029 อีก5ปีข้างหน้านะคะกำหนดการออกมาเรียบร้อยจะจัดระหว่างวันที่10พฤศจิกายนปี2572ถึง28กุมภาพันธ์2573ภายใต้แนวคิดธรรมชาติและพันธุ์พืชเขียวขจีอนาคตแห่งโลกสีเขียว Nature and Greenery e n Visioning the Green Future นะคะก็จะมีการสะท้อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพืชสวนและการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทยค่ะจังหวัดนครราชสีมาประตูสู่อีสานศักยภาพเด่นทุกด้านค่ะคุณผู้ชมทั้งประวัติศาสตร์และความชำนาญด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นการได้รับ สิทจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้จะช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวนซึ่งถือเป็นงานมหกรรมระดับโลกประเภท A1 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวน2.6ล้านแสนคนไปจนถึง4ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ ทั้งนี้ประเทศไทยอย่างที่บอกนะคะเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหก,กรรมพืชสวนโลกมาแล้วครั้งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2549ซึ่งเป็นการจัดงานมหก,กรรมระดับโลกครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือและได้รับรางวัลเหรียญทองจากความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนั้นด้วยนะคะมาครั้งนี้ขยับขึ้นไปจัดที่ภาคอีสานค่ะนายรัพีพัฒ จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหนึ่งในหน่วยงานเจ้าภาพจัดงานบอกว่าครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและพืชสวนของประเทศไทยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติโดยงานโคราชเอ็กป2029จะเป็นเวทีระดับนานาชาตินำเสนอแนวทางการทำพืชสวนที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมมุ่งสู่การสร้าง ร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองเลยนะคะหลังจากที่มีการประกาศจากที่ประชุมที่กรุงโดฮารัสาตาต์บอกว่าให้สิทธิ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี2029ในขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายสยามสิริมงคลบอกว่า ตลอดระยะเวลาการจัดงานมหก,กรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาปี2572คาดว่าจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจคาดว่าจะก่อให้เกิดเงินสะพัดมากกว่า18,942ล้านบาทเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP 9,163ล้านบาท ได้ไรายได้จากการจัดเก็บภาษี3,429ล้านบาทและสร้างงานถึง36,003อัตราค่ะไม่ธรรมดานะฮะจุดหมายปลทางใหม่ที่นครราชสีมา นะครับก็เป็นแหล่งที่หลายคนจะต้องปักบึกในอนาคตแล้วแหละเพราะว่าการจัดงานพืชสวนโลกในะต้องบอกจริงว่างานแน่นอนว่าวันงานเนี่ยมีการท่องเที่ยวมีประชาชนหลายล้านคนมุ่งไปที่พื้นที่ทีนี้พอจบจากงานคุณผู้ชมดูเชียงใหม่เป็นตัวอย่างนะ,ะยังไม่แผวยังคงมีการไปท่องเที่ยวนี่เลยคือระยะยาวและระยะสั้นที่ต้องต่อเนื่องกันไปนะครับ